หัดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองนั่นแหละเราเกิดมาไม่ทันท่านแต่ทันคำสอนของท่านก็ประดุจท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ถ้าให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วก็วนดูมันเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมาสุขภายในนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว